เศษ160ส่วน2564เมื่อผมเป็นเจ้าของคฤหาสน์สยองขวัญเล่ม2แร้งเอบวกเฉินเกอที่จำเป็นต้องรับภารกิจฝันร้ายนอกจากจะต้องไปยังโรงเรียนร้างตอนกลางคืนแล้วเขายังต้องผจญกับคนร้ายที่มาตามล่าล้างแค้นเขาและวิญญาณพยาบาทในกระจกที่พยายามจะสังหารเขาให้ได้อีกทำให้เขาต้องเอาตัวรอดจากเรื่องสยองขวัญที่ต้องทำวิญญาณร้ายและคนร้ายในเวลาเดียวกันทั้งที่อยากจะอ่านนิยายที่ได้ชื่อว่าสยองขวัญแต่สิ่งที่ได้ในเล่มกลับไม่มีความรู้สึกถึงความน่าหวาดกลัวสักเท่าไหร่นักแต่สิ่งที่ได้กลับมาเป็นการลุ้นระทึกสนุกอยากติดตามจนวางไม่ลงถึงเหตุการณ์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในเรื่องถึงจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หวังไว้แต่กลับมีสิ่งอื่นมาทดแทนอย่างที่คาดไม่ถึงกับการดำเนินเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามในเล่มนี้จะกล่าวถึงภารกิจที่พระเอกต้องไปทำสลับกับมุกตลกเล็กๆน้อยๆเวลาอ่านจึงทำให้คิดถึงหนังเรื่องผีกัดอย่ากัดตอบมากกว่าจะเป็นหนังสยองขวัญสั่นประสาทมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับหลังจากที่เฉินเกอพระเอกที่สามารถเคลียร์ภารกิจอพาร์ตเมนต์ผิงอันช่วยตำรวจจับคนร้ายในคดีฆ่าคนตายได้แต่เขากลับโดนจังเผิงคนร้ายที่ยังหลุดรอดอยู่แอบเข้ามาในคฤหาสน์สยองขวัญหมายจะสังหารเขาแต่เฉินเกอที่สังเกตเห็นถึงจางเผิงมาสำรวจแถวแถวคฤหาสน์สยองขวัญเขาจึงได้แจ้งตำรวจให้มารอดักจับพร้อมทั้งใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่ออีกทั้งเฉินเกอยังวางแผนที่จะให้จางเผิงกลายเป็นเหยื่อของวิญญาณร้ายในกระจกหมายจะให้มันสิงร่างจางเผิงเท่ากับเป็นการกำจัดศัตรูของเขาทั้งคู่ไปในเวลาเดียวกันตกดึกเมื่อจางเผิงที่ลอบเข้ามาในคฤหาสน์สยองขวัญได้ยินเสียงในห้องน้ำที่เฉินเกอปิดผนึกไว้จึงได้บุกเข้าไปแล้วโดนวิญญาณร้ายในกระจกที่แบ่งครึ่งร่างเข้าสิงก่อนที่จะหลบหนีไปแต่เฉินเกอที่กวาดสายตามองไปยังกระจกที่วิญญาณร้ายออกมากับเห็นเลข2เขียนไว้ทั้งที่เมื่อวานเป็นเลข3พอวันต่อมาเฉินเกอได้ทราบข่าวจากผู้กองหลีที่รับผิดชอบคดีว่ามีตำรวจคนหนึ่งโดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บจากการพยายามจับจางเผิงที่หลบหนีไปได้เฉินเกอที่เห็นยังตัวเลขในกระจกลดเหลือเลข1จึงเดาว่าตัวเลขที่ลดลงหมายถึงคนที่เหลือที่จะโดนทำร้ายจึงยิ่งระมัดระวังตัวเพราะกลัวว่าวิญญาณร้ายยังหมายหัวเขาอยู่ตอนเย็นหลังจากที่เลิกงานที่คฤหาสน์สยองขวัญแล้วเฉินเกอได้เลือกทำภารกิจระดับฝันร้ายภารกิจความรู้สึกดีของจางหยาวิญญาณอาฆาตโดยเขาจะต้องไปตามหายังรองเท้าสีแดงที่โรงเรียนเอกชนซีเฉิงให้พบก่อนฟ้าสางพอถึงเวลาก่อนเที่ยงคืนเฉินเกอจึงไปยังโรงเรียนเอกชนซีเฉิงในระหว่างที่สำรวจโรงเรียนเพื่อหายังรองเท้าสีแดงเขาได้พบกับเก้าอี้ตัวแรกวางอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าเก้าอี้ตัวที่สองวางอยู่ที่ห้องเรียนห้องหนึ่งก่อนที่เขาจะไปยังตึกกิจกรรมพบห้องเต้นรำที่มีเก้าอี้อีก3ตัววางไว้และยังทราบจากภาพถ่ายและของที่ทิ้งไว้ว่าที่นี่มีเด็กสาวม.ปลายอยู่ชมรมนี้6คนแต่มีเด็กสาวคนหนึ่งที่สวยที่สุดแต่กลับโดนเพื่อนอีก5คนกีดกันออกจากกลุ่มเฉินเกอที่เห็นใบหน้าของเด็กสาวคนนั้นถึงกับเผลอเรียกชื่อว่าจางหยาทำให้เก้าอี้3ตัวขวางหน้าเขาไว้ก่อนที่จะปรากฏวิญญาณเด็กสาว3คนออกมาหมายที่จับตัวเขาเฉินเกอจึงได้แต่ใช้ค้อนที่เอามาทุบเก้าอี้ทั้ง3ตัวจนแหลกเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะฉวยจังหวะหลบหนีก่อนที่เขาจะพบยังวิญญาณจางหยาปรากฏกายออกมาทำเอาวิญญาณเด็กสาวทั้ง3รีบหลบหนีไปทันทีเฉินเกอถูกจางหยาทำให้มองเข้าไปในกระจกเห็นเหตุการณ์ในวันที่เธอตายเป็นวันหยุดที่ทุกคนต้องมาซ้อมเต้นรำแต่หลังจากที่อาจารย์กลับไปแล้วกลับมีชายร่างอ้วนออกมาลากจางหยาเข้าไปในห้องหมายจะทำอะไรท่ามกลางสายตาของเด็กสาวทั้ง5คนที่ทำเป็นเหมือนมองไม่เห็นจางหยาที่พยายามจะหลบหนีจึงได้แต่กระโดดหน้าต่างฆ่าตัวตาย
ส่วนเด็กสาวทั้ง5คนกับโดนชายร่างอ้วนข่มขู่ทำให้ไม่กล้าพูดความจริงได้แต่บอกตำรวจว่าจางอยากฆ่าตัวตายเองจึงทำให้เธอกลายเป็นวิญญาณแค้นสังหารเด็กสาวทั้ง5คนจางหยายังคิดที่จะพายังเฉินเกอที่เธอชอบไปด้วยเฉินเกอจึงได้พูดออกมาว่าจะช่วยตามจับฆาตกรที่ทำให้จางหยาตายเธอจึงเปลี่ยนใจไม่สังหารเขาแต่อยู่ๆจางเผิงที่โดนวิญญาณในกระจกสิงก็ได้ปรากฏตัวมาหมายจะฆ่าเขาซึ่งพระเอกเดาได้จากคนขับแท็กซี่ว่ามีรถแท็กซี่อีกคันมาส่งผู้โดยสารแถวนี้จึงได้รีบโทรตามผู้กองหลีให้รีบมาแต่ทั้งจางเผิงและวิญญาณในกระจกเมื่อพบยังจางอยากกลับต้องรีบหลบหนีไปทันทีพอผู้กองหลีมาถึงหลังจากที่จางเผิงหนีไปแล้วเฉินเกอที่ได้รับการบอกใบ้จากจางอยากจึงพาผู้กองหลีไปพบยังห้องของคนร้ายที่ทำให้เธอตายทำให้ผู้กองหลีตัดสินใจรับคดีนี้นอกจากนี้ภายในห้องเฉินเกอยังสามารถพบรองเท้าแดงที่เป็นภารกิจได้ด้วยเขาสามารถเพิ่มความประทับใจของจางหยาที่มีต่อเขาได้สามารถขอให้เธอช่วยเหลือได้ต้องไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของจางหยาแต่ไม่ว่าเขาจะเขียนอะไรทั้งเชื่อฟังคำสั่งเขาทั้งคุ้มครองเขาและไม่ทำร้ายหรือฆ่าเขามันก็ขัดต่อเจตจำนงของเธอทั้งหมดเฉินเกอถึงกับพูดอะไรไม่ออกนอกจากนี้เฉินเกอยังสามารถปลดล็อกฉากสยองขวัญได้เพิ่มคือโรงเรียนผีเชื่อมวิญญาณดัชนีเสียงกรีดร้อง4ดาวแต่ต้องเคลียร์ภารกิจย่อย9อันก่อนซึ่งภารกิจที่1 2 3เฉินเกอเคลียร์ได้จากโรงเรียนเอกชนซีเฉิงแล้วแต่พอเฉินกอกลับยังห้องพักพนักงานของคฤหาสน์สยองขวัญเฉินเกอกลับได้พบยังจางเผิงและวิญญาณในกระจกที่ลอบเข้ามาอีกครั้งเพื่อจะจัดการเขาในขณะที่เฉินเกอกำลังโดนวิญญาณในกระจกทับและบีบคอโดยที่จางเผิงเตรียมจะพุ่งเข้ามาเอามีดแทงเขาเฉินเกอได้ขอให้จางหยาช่วยเหลือซึ่งพอเธอปรากฏกายออกมาก็ได้ทำให้วิญญาณร้ายในกระจกหลบหนีและจางเผิงตกใจกลัวเฉินเกอจึงเข้าไปจัดการกับจางเผิงส่วนจางหยาก็ตามไปกินวิญญาณร้ายในกระจกเข้าไปก่อนที่เฉินเกอจะตามยังผู้กองหลีมาจับจางเผิงได้สำเร็จต่อมาพอเฉินเกอที่มองไปยังบานกระจกอีกครั้งเห็นถึงตัวเลข0ทำให้เขาทราบดีว่ามันเป็นจำนวนนับถอยหลังของวันก่อนที่เขาจะมองเข้าไปในกระจกยังห้องน้ำห้องหนึ่งกลายเป็นห้องสีแดงพอเฉินเกอเดินเข้าไปในห้องน้ำห้องนั้นกับรู้สึกได้ถึงร่างกายที่หนักอึ้งก่อนที่ตุ๊กตาเสี่ยวเสี่ยววิญญาณอาฆาตจะช่วยขับไล่ความรู้สึกหนักอึ้งไปเฉินเกอจึงคาดเดาว่ากระจกบานนั้นน่าจะเป็นทางเชื่อมระหว่างสองโลกวันต่อมาเฉินเกอที่ได้ยืมเงินจากลุงสวีคนดูแลสวนสนุกที่คฤหาสน์สยองขวัญตั้งอยู่ได้มาติดตั้งกล้องเพิ่มเป็นการเคลียร์ภารกิจระดับง่ายและได้เข้าพบกับประธานหลอเจ้าของสวนสนุกเรื่องติดต่อขอเช่าพื้นที่ลานจอดรถที่ถูกปิดไว้ในการขยายคฤหาสน์สยองขวัญเพิ่มอีกฝ่ายที่สร้างศูนย์แห่งนี้เพื่อลูกสาวที่เสียชีวิตเหมือนกับที่เฉินเกอลาออกจากงานมาสืบทอดคฤหาสน์สยองขวัญหลังจากพ่อแม่สูญหายไปจึงให้เขาใช้ลานจอดรถฟรีจนกว่าสวนสนุกแห่งนี้จะปิดมีเวลาประมาณ 2-3 เดือนทำให้เฉินเก้อสามารถขยายคฤหาสน์สยองขวัญทำทางเชื่อมลงไปยังจุดลานจอดรถที่ชั้นใต้ดินได้อาศัยความสามารถจากการเคลียร์ภารกิจติดกล้องนอกจากนี้เขายังได้ห้องขายตั๋วรอบเที่ยงคืนเป็นรางวัลแถมเพิ่มอีกวันต่อมาห้องขายตั๋วรอบเที่ยงคืนได้แจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวพิเศษเข้ามาเฉินเกอไปดูตามการแจ้งเตือนกับพบอาสาวและหลานคู่หนึ่งต้องการที่จะมาเที่ยวยังคฤหาสน์สยองขวัญของเขาแต่ด้วยเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเฉินเกอจึงให้เข้าไม่ได้แต่ตัวหลานที่ชื่อฟ้านอี้ยังดื้ออยากจะเข้าให้ได้จึงทำให้เฉินเกอยอมนำเที่ยวแบบไม่คิดเงินแต่พอเข้าไปในคฤหาสน์สยองขวัญฟ้านอี้กลับรู้สึกมีชีวิตชีวาไม่กลัวผีหรือความมืดทั้งยังสนใจสวีหวานคนงานสาว
ที่ปลอมเป็นผีและบ่อน้ำเป็นพิเศษผิดกับยามที่อยู่ด้านนอกจะเป็นคนที่เงียบเหงาฉินเกอจึงถามอาของฟ้านอี้จึงทราบว่าฟ้านอี้ผิดปกติไปตั้งแต่พ่อแม่เขาเสียชีวิตและยังทราบอีกว่าพ่อของฟ้านอี้ทำงานอยู่ที่โรงเรียนมัธยมมู่หยางซึ่งมีภารกิจย่อยที่4 5 6และ7ที่เฉินเกอต้องไปทำเพื่อปลดล็อกฉากโรงเรียนเชื่อมวิญญาณด้วยจากการนำเที่ยวให้ฟ้านอี้กับอาทำให้เฉินเกอได้รับภารกิจเพิ่มคือฉากสยองขวัญโรงเรียนมัธยมปลายมู่หยางดัชนีเสียงกรีดร้อง2 ดาวโดยต้องอยู่ที่โรงเรียนจนถึงเช้าเขาจึงตัดสินใจตามอาและฟ้านอี้เพื่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มก่อนที่จะทราบว่าพ่อของฟ้านอี้ได้เข้าไปยังห้องที่โดนปิดตายไว้ในโรงเรียนจากคำบอกกล่าวของอาของฟ้านอี้ส่วนฟ้านอี้เอาแต่วาดรูปคนสีแดงมากมายและบ้านสีดำก่อนจะขยำทิ้งแต่เฉินเกอที่ฟังเรื่องราวกับพอจะเดาได้ว่าฟ้านอี้น่าจะเห็นถึงพ่อแม่ในช่วงเวลาที่ถูกฆ่าเขาจึงเดาว่าฆาตกรน่าจะเป็นอาสาหรือไม่ก็คือฟ้านอี้เพราะฟ้านอี้น่าจะเห็นวิญญาณได้เหมือนกับเขาอาจให้ผีช่วยฆ่าพอถึงเวลากลางคืนเฉินเกอไปยังโรงเรียนมัธยมมู่หยางเพื่อทำภารกิจ4 อย่างพร้อมทั้งเปิดไลฟ์สดไปด้วยเขาทำภารกิจแรกคือปากกาเทพในระหว่างที่กำลังสอบถามเมื่อเขาถามถึงเจ้าสาวในอนาคตพอปากกาเขียนได้แค่คำว่าสวีแต่มันกลับโดนพลังงานบางอย่างเปลี่ยนเป็นให้เขียนคำว่าจางหย่าแทนก่อนที่ปากกาจะแตกกระจายไปภารกิจที่2ให้ไปสำรวจห้องน้ำห้องที่5แต่ในระหว่างที่เขาไล่สำรวจยังห้องน้ำในชั้นที่1ชั้นที่2เขากลับได้พบกับเสียงฝีเท้าเดินไปเดินมาระหว่างชั้นแต่พอเขาหยุดแอบดูกับไม่พบอะไรจึงขึ้นไปสำรวจต่อยังชั้นที่3พบในห้องน้ำห้องที่5มีการวาดรูปดวงตามากมายเต็มห้องส่วนห้องน้ำห้องที่6ก็มีการวาดรูปดวงตาเพียงแต่จะวาดเฉพาะผนังด้านห้องน้ำห้องที่5เท่านั้นพอสำรวจดูจึงพบรูที่สามารถแอบมองไปยังห้องน้ำห้องที่5ได้จากห้องที่6เมื่อเขาแอบมองไปกลับพบยังวิญญาณเด็ก2 คนที่เป็นลูกของอาของฟ้านอี้ที่เสียชีวิตได้วิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำห้องที่5แล้วมีเงาสีแดงที่ตามมาเปิดประตูห้องที่5ออกพอได้ยินเสียงหัวเราะและร้องไห้เงาสีแดงจึงมายังห้องที่6ที่เฉินเกอแอบอยู่เขาจึงฉวยจังหวะที่มันกำลังจะเปิดประตูกระแทกประตูให้โดนหน้ามันแล้วเอาค้อนตีจนเงาสีแดงต้องรีบวิ่งหนีไปพอหันไปมองยังวิญญาณเด็กทั้งสองเด็กทั้งสองก็วิ่งหนีหายไปอีกเช่นเดียวกันและพอเฉินเกอไปสำรวจยังห้องพักครูจึงทำให้ทราบว่าพ่อของฟ้านอี้ได้รับจดหมายขู่3 ฉบับให้ขอโทษยังเด็กสาวคนหนึ่งที่เขาแอบดูเธอเข้าห้องน้ำจนเกิดบาดแผลทางจิตใจเมื่อเฉินเก้อาหาบ่อน้ำไม่พบเขาจึงได้แต่ข้ามไปยังภารกิจสุดท้ายที่น่าจะโหดที่สุดคือไปสำรวจยังห้องที่โดนปิดตายไว้ห้ามคนเข้าไปตั้งแต่ก่อนจะกลายเป็นโรงเรียนร้างพอเฉินเกอเข้าไปในห้องก่อนเที่ยงคืนเฉินเกอที่เห็นยังโตตัวหนึ่งที่สลักข้อความของเด็กสาวที่โดนแอบดูจนเป็นบ้าและเขายังรู้สึกได้ถึงเงานักเรียน24 คนจึงรีบวิ่งออกมาพบยังอาของฟ้านอี้ที่ตามมาบอกว่ามาเพื่อช่วยเหลือเขาเฉินเกอที่สงสัยยังอีกฝ่ายแกล้งเดินไปข้างหน้าเปิดโอกาสให้อาของฟ้านอี้หยิบมีดออกมาหมายจะแทงใส่แต่เฉินกอกลับฉวยโอกาสเอาค้อนทุบใส่อาของฟ้านอี้ก่อนจนสุดท้ายอาของฟ้านอี้จึงได้เล่าว่าแม่ของฟ้านอี้ที่ทราบพฤติกรรมโรคจิตของสามีจึงใช้เป็นข้ออ้างในการหย่าพ่อของฟ้านอี้จึงหลอกภรรยามาที่โรงเรียนด้วยการหายตัวไปของฟ้านอี้แล้วฆ่าเธอแต่อาของฟ้านอี้ที่มาช่วยตามหาได้เห็นเข้าจึงโดนพ่อของฟ้านอี้บังคับให้ช่วยเอาศพไปทิ้งยังบ่อน้ำอาของฟ้านอี้จึงฉวยจังหวะนี้ผลักพ่อของฟ้านอี้ให้ตกบ่อน้ำตายไปอีกคนก่อนที่จะโดนดินถล่มกลบฝังบ่อน้ำไป
เธอที่สูญเสียลูกไปและได้รับการปลอบโยนจากฟ้านอี้ที่เห็นถึงวิญญาณลูกของเธอจึงเข้าใจว่าลูกของเธออยู่ในร่างของฟ้านอี้จึงรักเขาเหมือนลูกพอผู้กองหลีมาเฉินเกอจึงขอให้ผู้กองหลีและตำรวจช่วยขุดหาบ่อน้ำจนเขาสามารถทำภารกิจที่สี่ได้สำเร็จและพออยู่จนถึงเช้าทำให้เฉินเกอสามารถเคลียร์ฉากสยองขวัญโรงเรียนมัธยมปลายมู่หยางได้สำเร็จเมื่อกลับไปยังคฤหาสน์สยองขวัญเขาก็พบว่าได้มีฉากโรงเรียนมัธยมปลายมู่หยางเพิ่มขึ้นมาที่ลานจอดรถแล้วและในห้องที่โดนปิดตายยังมีโต๊ะ24ตัวกับเสื้อผ้า24ชุดด้วยพอได้ไปพบกับฟ้านอี้อีกครั้งตามคำขอร้องของอาของฟ้านอี้ฟ้านอี้ได้มอบรายชื่อนักเรียนทั้ง24คนให้กับเขาก่อนที่จะไปกับเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ปล.ในเล่มจะมีฉากที่พระเอกถือค้อนไล่ทุบทั้งผีและคนร้ายเหมือนเป็นฆาตกรโรคจิตแทนที่จะวิ่งหนีทำให้อ่านสนุกไปอีกแบบ